ไว้ที่เก็บก่อนไว้มานานมันทนกอดเอาไว้นานนานยังวุ่นวายและมาโอ้โอไฟในกายยังคงเดือดยังรุนแรงภายในยังคงหลั่งอดีนาลีนฟุ้งไฟยิ่งนับวันยิ่งร้อนลงโอ้โอโอทรมานฉันไม่อาจดับไฟในกายมันลุกจนหมดทั้งวิญญาณฉันไม่อาจจะต้องทนนานๆใจฉันร้อนแรงฮอร์โมนมันคลั่งเหมือนเพลิงลุกชนเดือดขึ้นมาสัปดาห์ที่แล้วพี่เนย่าได้ประกาศว่าเราจะมาเล่นเกม Keep Calm and Carry On ถือน้ำให้นิ่งแล้วซิ่งลงมาเติมให้เต็มขวดโหลซึ่งแต่ละทีมก็ได้ส่งตัวแทนมาจับฉลากภาชนะที่พวกเขาจะต้องนำไปใช้ในการบรรจุน้ำทีมสารส้มได้จาน1ใบแก้วแข็ง2ใบแก้วอ่อน1ใบหลอด3หลอดกรวยกระดาษ1อันทีมมะม่วงแรดได้จาน1ใบแก้วแข็ง2ใบแก้วอ่อน2ใบหลอด3หลอดกรวยกระดาษ2อันทีมอ้อยๆได้จาน1ใบแก้วอ่อน4ใบหลอด3หลอดและกรวยกระดาษ1อันเรามาดูกันซิว่าทีมไหนจะใช้ภาชนะเหล่านี้บรรจุน้ำแล้วนั่งสโนว์ทูบลงมาเติมใส่ขวดโหลได้มากที่สุดตอนอำลาคิโรโรมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งออนเซ็นโนโบริเบสึเช้าวันนี้เราอยู่ที่ฮานาโซโนะกับเกมการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้สีส้มจะเป็นไงบ้างครับมันก็ชนะดิฮะไม่ต้องคิดเลยคำตอบมันค่อนข้างตายตัวฮะคือเกมทุกเกมเหมือนฟิกผู้ชนะมาอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นสีส้มอ่ะแต่ว่าทีมผมแบบมันเก่งเกินไปหรือเปล่าก็เมื่อกี้วางแผนกันเรียบร้อยแล้วว่าทำยังไงจะแครี่น้ำลงมาได้มากที่สุดสีฟ้าจะนำชัยชนะมาฝากทุกคนค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีการชูพี่จะน้ำได้ดีใครจานพี่ก็จานใส่มันครึ่งแก้วกูหลอดเคไว้กระดาษทิชชู่ซับไว้เฮ้ยเฮ้ยมีเวลาแช่มันแข็งตัวเออแช่คุณแช่มันแข็งแล้วมึงเทออกไงอ่ะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเป็นวุ้นอ่ะอะไรเนี่ยมันจะละลายแล้วมันเยอะขึ้นเลยก็ใช่ไงขนมจีบขนมเอ้ยมีที่แตกเนี่ยเราจะให้มันละลายกับน้ำนะฮะแล้วก็จะได้มีปริมาณของเหลวที่มากขึ้นแต่คือเพิ่งลืมคิดว่าอาการติดลมเป็นลายว่ะห่อตอนลงมา ทำอะไรกันอ่ะนั่งตักหิมะเล่นเพราะว่าชิวๆมันมีเศษขยะในหิมะเลยช่วงเนี่ยโอ้ยใครทิ้งไว้วะทิ้งไหนเนี่ยเดี๋ยวเศษอะไรสีครับของตัวเองหลังจากที่พวกเขาวางแผนเตรียมตัวโกงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ลากทูบขึ้นเมจิกคาร์เพ็ตเพื่อไปเตรียมตัวแข่งขันเกม Keep Calm and Carry On กติกาก็คือให้ผู้เล่นแต่ละทีมส่งตัวแทนมาทีมละ8คนซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับภาชนะตามที่แต่ละทีมจับฉลากได้มานำภาชนะมาบรรจุน้ำก่อนจะนั่งลงบนทูบสไลด์ลงมาพร้อมกับประคองน้ำสีประจำทีมลงมาเติมในขวดโหลที่อยู่ด้านล่างทีมไหนประคองน้ำลงมาใส่ขวดโหลได้มากที่สุดรับไปเลย100คะแนนอันดับ2ได้50คะแนนและทีมที่มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดจะได้เพียง30คะแนนตอนนี้แต่ละทีมก็ได้เริ่มบรรจุน้ำกันแล้วแพรวาได้แก้วอ่อนก็ต้องเบามือกันหน่อยนะแพรวาบีบแรงไปแก้วบุบน้ำหกหมดแน่ๆส่วนแบงค์ได้แก้วแข็งอันนี้สบายหน่อยแต่ต้องนั่งทูบลงไปถ้าไม่ประคองดีๆก็หกหมดได้เหมือนกันส่วนท็อปได้อุปกรณ์เป็นหลอดฮะหลอดเหรอโอ้โหใส่น้ำได้เยอะเลยเนี่ยแท็บเลยฮะเตรียมพร้อมที่สุดในคาทีมสีม่วงครับผมใจมีเท่าไหร่ครับแท็บความมั่นใจไปเต็มร้อยความมั่นคงเหรอคะความมั่นคงไม่มีนะครับผมเทคนิคของเรานะคือกฎฟิสิกส์ง่ายๆฮะมันคือเรื่องของความดันดันยังไงเมื่อท็อปตอนนี้คนอื่นที่ปิดหลอดด้านนึงเนี่ยความดันอีกด้านนึงจะเกิดขึ้นเห็นไหมฮะว่ามันไม่หล่นฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราเอานิ้วออกเนี่ยมันจะหล่นเออ
้อมไหมครับพี่ถอยไปพี่อย่าฟังทางสิ3 2 1เอาละครับสัญญาณออกสตาร์ทมาแล้วแต่ละทีมก็ค่อยๆไหลทูบกันลงไปกระบอยค่อยๆไงเดี๋ยวน้ำก็หกหมดล็อกโอ้โหท็อปมาถึงก็ซัดเข้าไปเต็มๆป้องเข้าไปแล้วครับเข้าหัวแพรวาเต็มๆมาดิแต่ดูท่าว่าแพรวาจะไม่เจ็บเลยเนี่ยแพรวาประคองน้ำสีเข้าไปอย่างระมัดระวังในขณะที่ท็อปวิ่งหัวเกือบทิ่มรีบไปไหนอะท็อปเกมนี้เขาวัดกันที่ใครเอาน้ำมาใส่ขวดโหลได้เยอะกว่ากันเป็นงานได้แค่นี้ที่จุดสตาร์ททีมมะม่วงแรดกำลังเติมน้ำใส่จานให้กับไมเคิลแต่หกหมดไหมเนี่ยส่วนต้าเหนิงก็คิดเทคนิคใหม่โดยการเอาแก้วซ่อนไว้ใต้ทูบแหมช่างคิดจริงๆนะเนี่ยหลังจากที่ต้าเหนิงกับไมเคิลออกตัวนำไปก่อนปีโป้จากทีมสารส้มก็รีบออกตัวตามไปอ้าวแล้วตัวไปยืนขวางเขาทำไมเนี่ยอ้าวแล้วการเกาะหลังไมเคิลลงมาทำไมเนี่ยนั่นไงไมเคิลทำน้ำหกหมดแล้วเนี่ยรอบนี้ทีมมะม่วงแรดเลยไม่ได้น้ำไปสักหยดเดียวตอนนี้น้ำในขวดโหลของทีมอ้อยๆกับสารส้มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพองานน้ำหนึ่งพี่โอ้โหวิธีการปล่อยตัวของทีมมะม่วงแรดเนี่ยดูหน้าหวาดเสียวไม่เบาเลยนะแล้วนี่เป็นอะไรอะเบลเก่งค่ะเบลได้จานเหรอจะรอดไหมเนี่ยเบลดีๆก่อนพี่มาร์ชเขาก็หวังดีจริงๆมาช่วยน้องที่อยู่ต่างทีมซะด้วยเฮ้ยอัดไปเตะต้นหนทำไมอะเบลเอาหิมะใส่จานนั่นโกงนี่สมน้ำหน้ากรรมมันตามทันจริงๆโกงในเกมเลยล้มตอนจะถึงนี่ไงตอนนี้ก็นั่งทูบลงมาจากเนินกันแล้วทีมละ3คนเรามาดูปริมาณน้ำในขวดโหลของแต่ละทีมกันดีกว่าขึ้นคือมาแล้ว4คนเหลือแค่เนี้ยท็อปลงมาแค่3คนเองไม่ใช่เหรอนับเลขเป็นป่ะเนี่ยคุณพระเหลืออีกครึ่งนึงจะไม่ได้อะไรนะเนี่ยดูทีมอื่นเป็นไงบ้างอ่ะโหอะไรอ่ะทำไมมันเยอะไอ้เหี้ยโอ้โหไม่มีทางชนะแล้วทุกคนลงมาลงเล่นลงเล่นทำอะไรครับอันนี้คือทำอะไรฮะกำลังอันนี้คือตัวอย่างโอ้ยกูนึกว่าอยู่ในแล็บกำลังละลายน้ำครับละลายหิมะเพื่อจะได้มีน้ำเพิ่มครับผมนี่การโกงครับไม่ได้โกงครับอันนี้คือเราใช้สมองล้วนครับใครบอกว่าโกงพี่มีเงินแค่ไม่มีข้อห้ามอยู่แค่นั้นใช่แล้วเราคิดว่าทำสิ่งนี้แล้วจะชนะไหมครับโอ้สบายโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูนะฮะแม่ทีมมะม่วงรัดนี่ช่างแนบเนียนซะจริงถุงมือยิ่งรั่วแล้วอ่ะถุงมืออ้าวรั่วแล้วทำไมแกงนี้ดูลูเซอร์ยังไงครับมันอยู่ในสายเลือดฮะโอเคฮะใครสอนมาครับพี่ยงพี่ยงเทรนมาดีตอนนี้การแข่งเกมก็ได้เริ่มเป็นการแข่งโกงละเฮ้ยอะไรแว๊บๆในมือต่อโอ้โหสกายนี่จะทำน้ำแข็งใสกินปะเนี่ยแล้วทีมอ้อยๆจะงัดคนโกงอะไรมาแข่งกับเขาล่ะเนี่ยระวังค่ะตอนนี้ผู้เล่นลำดับที่4ของแต่ละทีมก็ได้ออกตัวไปแล้วครึ่งทางของการแข่งโกงเอ้ยแข่งเกมอ้าวต่อนั่นใส่อะไรลงไปอ่ะดังตุบเลยนั่นน่ะนะอุ๊ยใส่ได้จริงเลยแล้วเพิ่งถ่ายสิตอนนี้เราใส่แอบใส่น้ำแข็งเข้ามาอ๋อทีมสารส้มคั้นเอาแต่น้ำแต่การเอาน้ำสีมารวมกับน้ำแข็งมันก็ดูดน้ำสีไปหมดป่ะเนี่ยทำเป็นน้ำแข็งใสเนี่ยดูน่ากินจริงๆนะแต่นี่มันเกมการแข่งขันมันจะดูน่าเกลียดเกินไปป่ะเนี่ยขณะที่ทีมอ้อยๆยังเล่นไปตามกติกาหรือเปล่าเนี่ยทำเพื่อให้น้ำเหลือเยอะสุดค่ะเห็นพวกหนุ่มๆโกงกันเยอะพวกสาวๆคงทนไม่ไหวก็เลยเริ่มโกงกันบ้างดีเลยสนุกกันใหญ่ละตอนนี้การโกงดูจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชม
โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยลงมาล็อกไว้ยังไงล็อกไว้ล็อกไว้ไปเลยไปเลยโอ้ยเร็วดีบอกแล้วนี่ไอ้สิทำไมนู่นเอาจากตรงนู้นปุยปุยเอาปุยปุยล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันทุกคนไปไปไหนไปไอ้แม่เขาเฮ้ยหยุดหยุดโอ้ยพี่ครับเอ้ยน้ำเข้าตาเฮ้ยน้ำมันสีน้ำมันเฮ้ยจริงจริงอันตรายอันตรายจริงเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ก่อนจริงอยู่ก่อนขอร้องขอร้องอันตรายจริงเบลพี่ขอพี่ขอเออการเจ็บเนี่ยแบงค์หยุดได้ป่ะแบงค์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 พี่ปัดถือใหม่วะในการเจ็บเนี่ยเฮ้เติมเติมอะไรอ่ะการไหวป่ะอ๋อไม่มีน้ำเปล่าป่ะการไม่ไหวเว้ยหาน้ำเปล่าหรือเปล่ามาไปไอ้การการมีน้ำเปล่าวะลงไปเอาน้ำเปล่าไปน้ำเปล่าวะอะไรให้การลงไปเหอะแล้วรู้อย่างหยุดหยุดพอพอนี่ไงจะปล่อยกันแล้วเนี่ยโอเคโอเคไปเลยไปและด้วยความสามารถในการแสดงของกันชุนหวัดก็ได้นำก้อนภูเขาหิมะลงมาจนได้อย่าไปครับใหญ่จนใส่ขวดโหลแทบไม่ได้เลยผมหมดแล้วผมอายแทนทีมตัวเองแล้วอ่ะจริงๆมึงโกงนิดหน่อยก็ได้นะมันน้ำมะขามโพนเลยอ่ะยิ่งไม่ตักแถวเดียวอ่ะแต่เลื่อนลงมาทำไมให้เสียเวลาอันก้อนอะไรวะน้ำน้ำมันแข็งไงมันแข็งเฮ้ยเจมใส่ขวดลงไปเลยเหรอแต่ละทีมเริ่มมีการกันแกล้งขัดขวางผู้เล่นทีมอื่นไม่ให้สามารถลำเลียงน้ำลงไปได้โดยง่ายดูเหมือนทุกคนจะฉีกกติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเต็มที่แล้วค่ะตอนนี้เบลคือไหมวิ่งลูกตัวไปไปไหนนะยิบมาไปโอ้ยใช่กันเลยตอนนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะสงครามโดนนักเกงสถานการณ์ดูเหมือนทีมอ้อยๆจะโดนกลั่นแกล้งหนักที่สุดจนเบลเป็นอย่างเงี้ยไอโอบะเอออ๋อทางนี้ไอ้ออยังมีสีถูกสีม่วงขอโทษเออโอ้โหเออเออขยับมาเข้าไปขยับตอนนี้ผู้เล่นแต่ละทีมก็ลงกันมาจนครบแล้วถึงเวลาที่ทุกทีมจะต้องมาละลายน้ำแข็งของตัวเองไม่มีแต่น้ำแข็งเลยตอนลงมาน้ำแข็งมันหิมะมันก็หล่นใส่มันหนาเฮ้ยต้องกระลังขวดเลยอะไรได้ยังไงอ่ะเขาทำพฤติกรรมเรื่องอะไรผมพยายามโกรธพี่แฮปปี้ยังโกงเลยสีฟ้าก็ผิดหวังว่าพี่ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำสีฟ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เข้าใจอ่ะเราก็ค่อยใส่หลอดกลับมาทีละหลอด acting เนียนกว่าเล่นหนังอีกนะมาร์ชหลังจากที่เกมการแข่งขันสิ้นสุดลงคนที่อยู่บนเนินก็นั่งทูบกลับลงมาด้านล่างแต่จากความคึกขนองของพวกเขาทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขณะที่ฝรั่งนั่งทุบลงมาปีโป้จะวิ่งเข้าไปแกล้งก็เลยทำให้ทั้งคู่หัวชนกันอย่างแรงเจ็บเลือดไม่ออกใช่ไหมเลือดไม่ออกเดี๋ยวพาเข้าไปด้านในโป้ทำไรฮะทำไรมันเป็นอุบัติเหตุพี่ตอนลงมารู้สึกหัวชนยังมั้งหรือโป้ชนสล็อกเกินขาไม่รู้มั้งก็เลยอ่ะเจ็บทั้งคู่มีขึ้นอะไรมั้งใช่ไหมคะมีขึ้นไหมพี่ฟางพี่ฟางเห็นละจริงเหรอทำโทษยังไงดีคะให้อภัยใช่ไหม
แต่ว่าต้องโดนตัดคะแนน50คะแนนน้อยไปว่ะ100คะแนนเลยตกลงโกรธหรือห่วงคะแนนกันแน่เนี่ยฟรังชอบออกแรงกันมากใช่ไหมที่ฮานาโซโนสยังมีกิจกรรมที่ให้ไปออกแรงกันอีกเยอะเลยก็มันท้อทรมานใจที่เก็บกอดไว้มันนานมันทนกอดเอาไว้นานๆยังวุ่นวายและเมาYou can't come long a dinarine from fine ying nap wan ying gone don oh 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 top from my should me at the fine ni kai man lo chon mo tang win yan should me at the tong tong nan nan sai should gone right home on man khang luen ho mup chon dua ki ma kai phung kai phan mai kai 2 คนนี้ก็เผลอไม่ได้เลยนะเข้าพระเข้านางกันตลอดสวยมากสวยป่ะเหมือนชุดที่เกาหลีหรอหลังจากเล่นสนุกกันจนพอใจแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการไปหาของกินอร่อยๆที่มิ้วโคโบสำหรับเกม Keep Calm เหมือน Carry On เมื่อกี้นี้หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและถี่ถ้วนแล้วจากระดับน้ำสีส้มขาดอีก5เซนเต็มโถซึ่งน้ำที่ให้ไปมันไม่เต็มโถมันมาจากไหนโถของสีส้มได้น้ำเยอะสุดรองมาเป็นสีม่วงรองมาเป็นสีฟ้าสีฟ้าได้น้อยแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับที่ให้ไปตอนแรกทีนี้คณะกรรมการเห็นว่าเล็งเห็นว่าตกไปไม่โกงอ่ะลูกเพราะฉะนั้นกติกาจึงเปลี่ยนเป็นผู้ชนะคือทีมที่โกงน้อยที่สุดได้แก่สีสีม่วงครับสีฟ้าค่ะสรุปคะแนนเกม Keep Calm and Carry On เนื่องจากเกมการแข่งขันมีการโกงการตัดสินจึงได้เปลี่ยนกติกาเป็นทีมที่โกงน้อยที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะไปในเกมนี้ซึ่งการตัดสินทีมอ้อยๆเป็นทีมที่มีการโกงน้อยที่สุดได้อันดับที่1รับไปเลย100คะแนนอันดับที่2ทีมมะม่วงแรดรับไป50คะแนนและทีมที่มีการโกงมากที่สุดเอาไปโลเลยทีมสารส้มรับไป30คะแนนทีนี้ในพาร์ทบาทที่เราจะมุ่งหน้าไปมิวโคโบกันเนี่ยเราจะมีอีกเกมนึงนั่นก็คือเกมเดิม Force Star Game เพียงแต่ว่าหัวข้อในวันนี้คือน่ากินจังน่ากินจังน่ากินจังเออเราทำให้มันลำบากโจทย์เกม Frostragram ในวันนี้ก็คือน่ากินจัง HM กติกาคือให้น้องๆทุกคนถ่ายรูปไอศกรีมและอัพลง Instagram คนละ1รูปพร้อมติด Hashtag น่ากินจัง HM จากนั้นให้แต่ละทีมเลือกรูปของคนในทีมที่มีคอมเมนต์คำว่าน่ากินเยอะที่สุดมาทีมละ1รูปเพื่อเป็นตัวแทนแข่งกับทีมอื่นการตัดสินรูปของทีมไหนมีคอมเมนต์คำว่าน่ากินเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะอันดับที่1รับไปเลย50คะแนนอันดับ2ได้30คะแนนและอันดับสุดท้ายได้10คะแนนร้านมิโคโบเนี่ยเป็นร้านที่มีขนมอร่อยมีผลิตภัณฑ์จากนมนะฮะอร่อยนะครับเพราะว่าเขามีฟาร์มโคนมของตัวเองนะฮะแล้วก็มีการรีดนมกันสดๆนะครับเพื่อที่จะเอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆฮัลโหลตอนนี้ทุกคนก็เดินทางมาถึงแล้วทุกคนประจำที่เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ครบแล้วอยู่บนโต๊ะเนาะครับขอให้น้องทุกคนตั้งใจแล้วก็สนุกกับการทำไอติมนะคะเมื่อพวกเรามาถึงร้านมิ้วโคโบทางร้านก็ได้จัดเตรียมคลาสสอนทำไอศกรีมไว้ให้พวกเราแสดงฝีมือกันตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มทำไอศกรีมโอเคไปกินแล้ว
ทีนี้เสร็จแล้วใช่ครับรสชาติเป็นไงบ้างแฟนบรรยายออกมาค่ะบรรยายออกมามันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหแบงค์ปินเวอร์ไปไหมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากครับมันแบบว่าให้ความเข้มข้นของนมสดๆแล้วก็สตรอเบอร์รี่อยากกินบ้างจังโอ้ตามดูมันตามไม่อร่อยจริงได้ข่าวว่าทีมนี้เนี่ยมีฝนซึ่งเคยทำไอติมมาแล้วด้วยทีมผู้หญิงเป็นไงบ้างคะเออดูตีจนขึ้นสวยมากไหนเบลอธิบายซิเทคนิคของทีมนี้คืออะไรได้เลยค่ะจิตใจต้องมีก่อนนี่เราโฟกัสที่อัพตรงนี้ค่ะคือจะไม่มีประเด็นค่ะสาระอยู่ประมาณ5ค่ะที่เหลือ95เป็นน้ำมันปลาอร่อยไหมนมมันเป็นยังไงคะนมมันเป็นยังไงแม่เบลแย่งซีนมาซะเต็มจอเลยใช่อร่อยจนแทบตายอ่ะอร่อยมากนมมันใช่ไหมนมมันอร่อยอ่ะเนาะเราไปดูทีมชายเฟิร์สเจนกันบ้างนี่เลยเขามีการตกแต่งถ้วยแพ็กเกจจิ้งกันเตรียมพร้อมสำหรับถ่ายรูปลงโจทย์โฟร์สตาแกรมที่เรากำหนดกันนั่นเองหลังจบคลาสเรียนทำไอศกรีมกันแล้วพวกเด็กๆ ก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจ Frostagram น่ากินจัง HM ดูซิว่าแต่ละคนจะมีวิธีการยังไงในการถ่ายรูปลง Instagram ให้ได้คอมเมนต์คำว่าน่ากินเยอะที่สุดโอ้ยมึงไปซื้อใช้กูเลยผลการแข่งขันเกม Frostagram น่ากินจัง HM รูปที่ได้คอมเมนต์คำว่าน่ากินเยอะที่สุดคือรูปของปันปันสุทัตตาจากทีมอ้อยๆได้อันดับที่1รับไปเลย50คะแนนอันดับที่2เป็นรูปของมาร์ชชูทาวุธจากทีมมะม่วงแรดรับไปเลย30คะแนนและอันดับสุดท้ายคือรูปของเจมี่เจมส์ธีรดลจากทีมสารส้มได้คะแนนเพียง10คะแนนเท่านั้นน่ะหลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเราก็กลับมาพักที่คิโรโรรีสอร์ทซึ่งเราจะพักที่นี่กันเป็นคืนสุดท้ายแล้วมื้อค่ำวันนี้เรามากินชาบูกันที่ร้านชุนไซซึ่งได้มีการจัดเตรียมมื้ออาหารชุดใหญ่ไว้ให้อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่กินให้เยอะๆนะเด็กๆอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอตัวเช้าวันที่4ของการอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นวันที่พวกเขาจะต้องออกเดินทางจากคิโรโรรีสอร์ททุกคนจึงได้มารวมตัวกันที่ตึกเมาเทนเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกคอนแทคหายค่ะตอนเช้าต้องเป็นป้าเออเป็นป้ายสั้น700วันนี้เขาถ่ายรูปหมู่ด้วยใช่เดี๋ยวค่อยเอาแว่นออกเหมือนป้าจริงนะเนี่ยเดินเนียนๆไปนะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เราพักที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาเก็บภาพตรงนี้กันนิดนึงว่าเออเรามาอยู่รีสอร์ทนี้แล้วนะจ๊ะตลอดเวลาที่พวกเด็กๆได้อยู่ที่คิโรโรรีสอร์ทมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นมากมายเป็นความประทับใจที่พวกเขาจะจดจำมันไว้ตลอดไปเช้านี้อากาศแจ่มใสระหว่างทางที่นั่งรถไปเราจึงมองเห็นภูเขาไฟโยเทได้ชัดเจนภูเขาไฟลูกใหญ่ลูกนี้ถูกขนานนามว่าเป็นฟูจิแห่งภาคเหนือเพราะทั้งคู่มีหน้าตาที่ดูคล้ายกันคนญี่ปุ่นเปรียบภูเขาไฟฟูจิว่าเป็นหญิงสาวที่ขี้อายเพราะมักจะมีเมฆหมอกบดบังอยู่เสมอในขณะที่ภูเขาไฟโยเทนั้นเป็นเสมือนชายหนุ่มที่สง่างามและมักแสดงความยิ่งใหญ่ของเขาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้ชื่นชมจากที่นั่งรถกันมาพักใหญ่เราก็เดินทางมาถึงทะเลสาบโทยะ
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นคือมีเกาะอยู่ตรงกลางความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทะเลสาบโทยะก็คือในฤดูหนาวไม่ว่าอากาศจะหนาวขนาดไหนน้ำในทะเลสาบก็จะไม่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮอกไกโดพวกเด็กๆจึงแวะลงมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำกันสักหน่อยภูเขาไฟที่เราจะไปเนี่ยนะครับมันชื่อเมาอูสุเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วแต่ข้างๆกันเนี่ยมันมีภูเขาไฟอีกลูกนึงเค้าเรียกว่าโชวะชินซังลูกนี้ยังไม่ดับไปถึงเนี่ยยังเห็นควันเนี่ยคุกรุ่นอยู่เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะระเบิดได้ทุกเมื่อเห็นควันพุ่งมาเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ก็อาจจะระเบิดตอนนี้ก็ได้นะครับนะเอาวิ่งกันให้ดีนะวิ่งกันให้ดีเราไม่ได้ขึ้นลูกนี้นะฮะเราขึ้นลูกขวามือนะครับอันนี้คือภูเขาอูซุแล้วเราก็จะขึ้นกระเช้านะครับขึ้นไปที่ข้างบนอูซุซังนะคนนึงมันจะเกาหลีคนนึงอย่างมองโกเลียหนาวมากเลยค่ะปากหนูซีดแล้วตอนนี้กำลังจะแตกเป็นน้ำแข็งแล้วหนูไม่เห็นอะไรเลยไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเออสมมติเฮ้ยยิ่งโตยิ่งหล่อนะหน้าเหมือนกูขึ้นเรื่อยๆแล้วขอบคุณครับหล่อหล่อเหมือนพี่ไงจริงๆเมื่อกี้ดูในกล้องแบบตกใจมันเริ่มหน้าขายกันดีแล้วดีแล้วโตขึ้นก็ประมาณนี้แหละครับพี่ผมบอกว่าผมจะเป็นเรื่องพี่นะไอดอลเห็นแว่นก่อนมองไม่เห็นเดี๋ยวโอ้ชัดขึ้นเยอะเลยนี่น้องเบลคนเดิมหรือเปล่าเบลแต่งงานดิว้าวอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องจะแปดสิบแล้วค่ะลูกหลังจากที่ได้ขึ้นไปชมทิวทัศน์อันสวยงามและถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ลงจากภูเขาไฟอูสุเพื่อไปพบกับเกมการแข่งขันที่กำลังรอพวกเขาอยู่ด้านล่างไปสวนหมีฮะสวนหมีเพราะว่าเราจะไปทำภารกิจกันคือเราจะได้ภารกิจที่ว่าแต่ละทีมต้องไปถ่ายรูปกับหมีเป็นเซลฟี่กับหมีโดยที่ต้องให้จำนวนหมีเยอะที่สุดกลุ่มไหนทำได้เยอะสุดเราก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ตอนนี้พวกเด็กๆก็มาอยู่ที่สวนหมีโชวะชินซังซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลสัตว์ท้องถิ่นประจำเกาะฮอกไกโดเด็กๆเดี๋ยวตอนนี้เรามาถึงบ่อหมีกันแล้วกติกาเกมเล่นหมีเทคเซลฟี่ให้น้องๆใช้กล้องโกลโปรถ่ายรูปเซลฟี่กับหมีให้ได้มากที่สุดโดยต้องมีสมาชิกของทีมอยู่ในรูปนั้นอย่างน้อย1คนการให้คะแนนหมีแต่ละตัวจะมีค่าตัวละ10คะแนนถ้าหมียืนจะมีค่าตัวละ20คะแนนแต่ถ้าหมียืนและพนมมือด้วยจะมีค่าตัวละ40คะแนนไปเลยซื้อคุกกี้ครับปันปันอยากกินแ
ต่เริ่มต้นทีมสารส้มก็ดูเหมือนจะเจอปัญหากันซะละไอ้ไม้โกโปรนี่มันยืดยังไงล่ะเนี่ยยกไปทีมอ้อยๆเป็นทีมแรกที่ดูจะตั้งหลักได้แม่สาวๆกับการเซลฟี่เนี่ยเขาคู่กันจริงแต่ทีมสารส้มก็มีเจมี่เจมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเซลฟี่อยู่แล้วไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้อะเลยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เจมี่เจมได้เริ่มหามุมเพื่อเก็บภาพกว้างที่สุดในขณะที่แบงค์หัวหน้าทีมสารส้มก็คอยช่วยเช็คภาพในมือถือที่ซิงกับกล้องโกโปรอยู่ด้วยอันนี้คือเราจะมาถ่ายเซลฟี่กับหมีให้ได้หมีในรูปมากที่สุดแล้วก็มีคะแนนไปถ้าเป็นหมีท่ายืนก็ได้บวกคะแนนอีก10ถ้าเป็นหมีท่าพนมมือไปเลย20หมีแต่ตัวมีคะแนนถึง40ถ้าเป็นไมเคิลเนี่ยความจริงถ้าเขาไม่ห้ามไมเคิลจะลงมาจับหมีด้วยมือเปล่าให้ดูแล้วก็เซลฟี่กับขี่หมีอยู่เพราะพี่เคิลเนี่ยเขาเป็นสมัยก่อนเขาเป็นนายพรานเขาจะออกเรียกว่าออกล่าทุกอาทิตย์แล้วเขาก็ได้รับการแบบว่าเชื้อเชิญจากนานาประเทศเลยเนี่ยให้แบบว่ามาจับสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของเขาให้หน่อยเรียกว่าใช้งบประมาณต่ำมากในการจับสัตว์เป็นสัตว์หายากยังไงเนี่ยสัตว์ที่ดุร้ายยังไงพี่เคิลก็จับได้ด้วยมือเปล่าโอ้ไมเคิลเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหไมเคิลกล้องจะเยอะไปไหนเนี่ยสังเกตนะพี่เคิลนี่ไม่สามารถเก็บรอยยิ้มไว้ในแววตาได้ครับปกติจะเป็นคนเคร่งขรึมแต่ตอนนี้แบบว่าเก็บความขรึมไว้ไม่อยู่แล้วต้องถึงกับพุ่งหน้าพุ่งเข้าไปเพื่ออยู่ติดขอบแล้วก็อยากดูหมีที่กำลังจับมาเป็นพิเศษดูเหมือนว่าไมเคิลจะเป็นอาวุธลับของทีมมะม่วงแรดเลยนะเนี่ยอุ้ยหลังดอกเฮ้ยชายสูงขึ้นอีกเฮ้ยจังหวะเฮ้ยได้ไหมอย่างเงี้ยพี่การชอบกลัวหน่อยไหมโอ้ยเมื่อยจังเลยอยากออกกำลังกายโอ้ยไปโอ้ยเมื่อยอะแบงค์เมื่อยอย่ามาโกงดิพี่เมื่อยเจมี่พี่ขอยืดเส้นหน่อยการนี่ว่างมากเลยสินะมีเวลามาก่อกวนทีมอื่นเขาเนี่ยและตอนนี้ทีมมะม่วงแรดก็มาเช็ครูปที่ถ่ายกันไว้590รูปแล้วอ่ะโอ้โหถ่ายไว้เยอะไปมั้ยเนี่ยเกือบ600รูปเลยนี่มันถ้าเราไม่มองกล้องมันเหมือนจะคือเซลฟี่เหรอเซลฟี่ดิเซลฟี่ไม่จำเป็นต้องมองกล้องก็ได้เซลฟี่คือการถ่ายตัวเองเฮ้ย9เฮ้ยนึกว่าฝันนี่เหรอทำไมรู้สึกไอ้แม่งไอ้คนมันไอ้หน้าเหมือน9เลยอยู่ๆก็มีสมาชิกมาเพิ่มในทริป Frozen Hormonesยินดีต้อนรับนะครับก้าวสุภัสราเฮ้ยอะไรอ่ะก้าวเออทำไมก้าวจริงวะใช่ออกมาจากก้าวสุภัสราปะใช่ออกมาจากหมอหมีเมื่อกี้เขาเรียกกันมาเดินมาเมื่อกี้ตกใจมากเดินมาจากกรุงเทพเดินผ่านเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยหน้าเหมือนก้าวเลยวะสวยเหมือนกันตอนนี้เหมือนว่าทีมอ้อยๆดูจะได้เปรียบกับการที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก1คนแล้วหมดเวลาแล้วเป็นไงบ้างมีอะไรที่ถ่ายมาเมื่อกี้โอ้ยถ่ายมา600กว่ารูปแล้วอ่ะก็ทำได้สุดความสามารถแล้วไม่รู้ว่าทีมอื่นเขาใช้แบบ Rush Mode หรือเปล่าเพราะว่า GoPro เนี่ยสามารถถ่ายได้30เฟรมภายใน1วินาทีเฮ้ยไม่รู้ว่ามีคนอื่นเขารู้หรือเปล่านะแต่ผมก็ใช้ไปแล้วนะแล้วสุดความสามารถในหนึ่งนาทีคืออะไรก็คือจับทุกรายละเอียดภายใน1วินาทีอ่ะเราสามารถถ่ายได้30เฟรม30รูปเพราะว่าเวลาหมีมันยกแค่แป๊บเดียวอ๋อปึ๊บมันหายออกเวรี่กู๊ดพี่ไมเคิลเป็นประโยชน์กับทีมเราที่สุดแล้วครับผมถึงเราจะไม้เซลฟี่เราไม่สามารถยืนขึ้นได้นะครับแต่เราก็มีความพยายามไม่ใช่เหมือนพวกสีม่วงที่ชอบมากั่นแกล้งดูดิพี่เคิลถ่ายคนเดียว600รูป600กดเป็นหรือเปล่ากดรวมกดเป็นมาก600รูปแต่หมีไม่ยืนก็ทำอะไรไม่ได้นะพี่หมียืนพร้อมกัน3ตัวแล้วหมียืนพร้อมกันหมดเลยมีเวทมนต์อ่ะสบายเอาฟาดแค่นั้นล่ะมีกลัวหมียืนหมียืนเลยแล้วนี่ยืนออกไม่ได้เป็นไม้แง่งเงี้ยมันปิดออกนี่อ้าวยังไงตายด่าสีอื่นยืนอันนี้นะ
ทันทีที่ยืดไม้ GoPro ได้แบงค์กับเจมส์ก็รีบวิ่งกลับไปถ่ายเฉยเลยถือว่ากรรมการทดเวลาบาดเจ็บให้แล้วกันและแล้วก็จะได้รู้กันสักทีว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ถ่ายรูปติดหมีมาได้เยอะที่สุดโอเคน้องๆตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมมาโฮโรบะในเมืองโนบุริเบสึกันเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้ที่ทุกคนรอคอยก็คือเราจะมาประกาศกิจกรรมเมื่อตอนบ่ายที่ทุกคนได้ไปถ่ายรูปหมีกันมานั่นเองขอประกาศจากทีมสีม่วงก่อนสีม่วงเนี่ยเห็นหมีทั้งหมดในรูปเนี่ย12ตัวเป็น100เท่ากับว่า120แต้มถูกไหมจ๊ะและเห็นหมีตัวที่ยืนอยู่2ตัวแปลว่าบวกเพิ่มไปอีก20คะแนนเป็นทั้งหมด140คะแนนค่ะ yeah. สีต่อมาสีส้มเช่นเดียวกันถ่ายหมีไปได้ทั้งหมด12ตัวจ้ะ oh. และหมีที่ยืนอยู่มี2ตัวบวกไปอีก20คะแนนเป็น140คะแนนเท่ากันจ้ะ oh. ไม่มี oh. และสีฟ้าสาวๆของเราถ่ายไปได้ทั้งหมด12ตัวจ้ะแต่ไม่มีตัวไหนยืนเลยไม่มีตัวไหนยืนเลยเดี๋ยวใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรสีฟ้าสีฟ้าไม่ต้องถกเถียงกันเพราะว่าคะแนนสีฟ้าทำมาดีอยู่แล้วพี่เนย่าครับจ๋า13ตัวครับไหน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12และตัวนี้อีก13อ้าวยังไงล่ะกรรมการกรรมการให้ไหมคะให้สรุปคะแนนเกมเล็ดหมีเทคเซลฟี่อันดับ1ทีมมะม่วงแรดมีหมีอยู่ในรูป13ตัวมีหมี2ตัวที่ยืนอยู่ได้คะแนนรวมไปทั้งหมด150คะแนนอันดับ2ทีมสารส้มมีหมีอยู่ในรูป12ตัวมีหมี2ตัวที่ยืนอยู่ได้คะแนนรวมทั้งหมด140คะแนนอันดับ3ทีมอ้อยอ้อยมีหมีอยู่ในรูป12ตัวแต่ไม่มียืนเลยได้คะแนนรวมทั้งหมด120คะแนนสรุปคะแนนรวมประจำสัปดาห์ทีมมะม่วงแรดมีคะแนนรวม500คะแนนพลิกกลับขึ้นมานำทีมสารส้มที่มีคะแนนรวม480คะแนนแบบฉิวเฉียดห่างกันเพียง20แต้มเท่านั้นส่วนทีมอ้อยๆก็ไล่ตามมาติดๆมีคะแนนรวม440คะแนนหลังจากจบเกมในวันนี้คะแนนของทั้ง3ทีมดูจะใกล้เคียงกันสุดๆการแข่งขันเริ่มจะสูสีขึ้นเรื่อยๆจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันอาทิตย์หน้าโรสเซนฮอร์โมนสัปดาห์หน้าซัปโปโรจะกลายเป็นเมืองแห่งความฟินคู่จิ้นฟินฟินเมื่อพวกเด็กๆได้รับภารกิจสุดโรแมนติกกับโจทย์เกมถ่ายรูปคู่จิ้น Love in Sapporoเจทีมซัปโปโรฉายเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้ฮะในโรงภาพยนตร์ทุกสาขาจะจิ้นจะฟินเฟ้อขนาดไหนติดตามได้ใน Frozen Hormone ทริปว้าวุ่น0องศาOh, boy.